แสดงนี่ก็ถือว่า อยู่มือแล้วอะเนาะตอนนี้อ่ะกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเราได้ใช้วิชาแฟชั่นของตัวเองที่เรียนมาเพราะว่าเรียนจบด้านนี้มานะคะอันนี้ค่ะเป็นแคมเปญที่ไอ้แบบอยากเชิญชวนมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ My Cyber Runway by Fireline นี่ผู้ชนะนะคะจะได้รางวัลไปเลยจ้ะร่วมถ่ายแบบค่ะลุคสุดพิเศษนะคะกับไอซ์แล้วก็ได้สวมชุดที่ออกแบบพิเศษจากอาสวะนี่แล้วรู้มั้ยคะเอาไปลงอะไรลงอะไรคะลงวอล์กค่ะนี่วอล์กหนังสือโบกไม่ใช่โบกสวากเก้นนะคะต้องหนังสือโบกนะคะวิธีง่ายๆค่ะนั่นก็คือโพสภาพแฟชั่นของตัวเองค่ะคู่กับไฟไลน์ปรับผ้านุ่มสุดเข้มข้นใหม่แล้วโพสต์ลงมาที่ไหนคะ Facebook ไฟไลน์ Thailand แต่ต้องติดแฮชแท็กด้วยนะคะว่า My Cyber Runway กับแฮชแท็กไฟไลน์ปรับผ้านุ่มสุดเข้มข้นแล้วก็แชร์กันนะคะแชร์ค่ะกิจกรรมที่Facebook ของตัวเองและอย่าลืมยังไงคะตั้งเป็น public ด้วยนะคะตั้ง private แล้วกูก็ไม่รู้จะเข้าไปหาดูยังไงถูกค่ะถ้าตั้ง private ก็ดูอยู่เองที่บ้านนะคะก็ไปเล่นกันในซอยแล้วกันนะจ๊ะค่ะก็ยอมตกเข้ามาโอเคได้ลงมากนะจริงๆแล้วแบบได้ใส่ชุดแบบอาสวะแล้วก็ถ่ายลงโวกนะอันนี้เดาว่าน่าจะไม่ได้มีการจำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นถูกก็คือเป็นหมาก็ได้เฮ้ยเอาหมาเป็นพ็อปละกันแต่ตัวต้องเป็นคนคือเราอยากเห็นความสร้างสรรค์ความครีเอทแบบในการที่ถ่ายแบบแล้วก็แบบถ่ายกับไฟไลน์เนี่ยส่วนนี้เป็นไฟไลน์เราจะอยู่อย่างไรเทลงตัวเป็นนี้นี่จะเทลงตัวถูกต้องเราใส่เทลงตัวเนี่ยลงแขนกินไหมกินไหมก็ต้องดูว่าช่วงนั้นช้ำชอกกับอะไรมาหรือไม่ก็อาจจะเป็นคำขู่ว่าถ้าไม่เลือกหนูหนูจะกลืนนะคะไม่ได้ก็เอาแบบความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยให้ผ้ามันดูแบบสายแฟร์เราสายแฟร์มาเราก็ต้องแบบอยากเห็นความแบบครีเอทีฟนี่อ่ะวันนี้เนี่ยไหนๆไอซ์มาไอซ์จบแฟชั่นดีไซน์มาเราเนี่ยเป็นกระเทยค่ะต้องบอกทำไมวะกระเทยมันจะมีเขาเรียกอะไรนะกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ได้นัดหมายอย่างอ๋อคือการชอบเอาผ้าปูที่นอนมาพันตัวรู้ป่ะเคยมีเหตุการณ์นี้กับเพื่อนที่มันตลกมากไปที่โรงแรมหนึ่งแล้วก็แบบว่านั่งคือ farewell เพื่อนคนหนึ่งก็นั่งเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตุ๊ดคนหนึ่งเหมือนเพื่อนนั่งกินพิซซ่ากันแล้วนั่งคุยเล่นกันอะไรกันแล้วมันก็เดินมาโดยการที่มีผ้าพันแล้วก็หาพ็อปคือที่โรงแรมก็จะมีแคร่พวกกระจาดพวกใส่ผลไม้ที่แถมมาก็มาใส่หมวกแล้วก็เดินมาอย่างเงี้ยต้องกระเทยต้องดูดแก้มตัวเองเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องดูดแก้มตัวเองกระเทยน่าจะมักจะกลมอ๋อเพราะหน้ามันเรียวอ๋อดูดแก้มอะไรเงี้ยโดนไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากระเทยทุกคนทำไมถึงจะต้องแบบเคยเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราเก่งมากนะผ้าห่มผืนเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เป็นแบบ8แบบแล้วมันเปลี่ยนเร็วด้วยนะยาเพราะมันจะชอบเล่นเดินแบบแล้วก็มันเดินออกมาปุ๊บปึ้งๆมันเดินกลับเข้าไปปุ๊บแล้วมันไปเปลี่ยนได้ยังไงแล้วเพื่อนก็ยังหัวร้อนอยู่เลยอ่ะเพื่อนยังหัวร้อนอยู่เลยหันมาอีกทีเปลี่ยนชุดแล้ววันนี้ก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับแบบช่วงฟรีฟอร์มหนึ่งในช่วงฟรีฟอร์มที่สนุกสนานหลายคนชอบมากกับ My Bed Sheet Collection นี่คือ Bed Sheet Collection เวอร์ชั่น 3 นะคะโดยไออภิสดาและปอมแปมขอเชิญชุดที่1ค่ะไอ้เหี้ยนี่ค่ะนี่ค่ะชุดแขนเดียวทำจากปลอกหมอนขอบหมอนข้างบริเวณตัวเสื้อเนี่ยทำจากปลอกหมอน1ชิ้นแล้วก็นำผ้าปูที่นอนทั้งผืนมาทำเป็นหางกระรอกนะคะเกรหางนั้นเป็นกระรอกแต่หน้านั้นเป็นหมานะคะแล้วมีชุดที่2ค่ะชุดจากผ้าปูชุดนี่รับรองว่าหอมนุ่มยาวนานเพราะใช้ไฟไลน์มาแล้วนะคะนี่จะบอกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นแบบที่สามารถสวมใส่ได้จริงนี่สามารถไปงานได้ไปงานประเทศอะไรคะไปกาล่าดินเนอร์หรือว่าไปงานศพก็ได้สวมโดยกาลี่นะคะไม่สำคัญอันนี้ไม่ได้มีการฉีกขาดใดๆสามารถนำไปปูเตียงนะครับว่าเราจะมีปูเตียงได้อีกหนึ่งรอบนะคะชุดที่สามค่ะเดี๋ยวนะคะน
แบบเฉยๆกันมึงแป๊บนูนแป๊บนูนมากทำไมมันโดนอมทำไมมันอมอย่างนั้นนะคะโพสให้แรงที่สุดแบบไม่เคยโพสมาก่อนนะคะแก๊งลูกไข่ใหญ่มากเลยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ตัวเสื้อเนี่ยเป็นผ้าปูที่นอนทั้งผืนนะคะนำมารัดหน้ารัดหลังนะคะแต่ชอบเครื่องหัวเครื่องหัวที่เป็นปลอกหมอนข้างดูเก๋นำมาเป็นชุดว่ายน้ำนะคะในยุค90นะคะอยากให้ใส่ไปพัทยาจะใส่ไปว่ายน้ำเหรอคะปากเอาไปขายบริการนะคะเรามาดูชุดสุดท้ายของวันนี้นะคะเชิญค่ะนี่เราเอาพี่เอกชัยมาด้วยเหรอคะจมูกนะครับพุ่งไปถึงซอยทองหล่อแล้วนะคะตอนนี้อันนี้เป็นผ้าปูที่นอน1ชิ้นล้วนนะคะนำมาผูกรัดมัดเด็บจนกลายเป็นจัมสูทกางเกงซึ่งคล้ายกับของคุณเหมือนกันนะคุณอภิษฐ์อภิชอบแบบนี้นี่สวมใส่ได้จริงแล้วเก๋ที่สุดมีมี 2-3 อย่างที่ควรแก้ไขนิดนึงนะคะอะไรบ้างคะสิวที่อกนะคะสิวที่หลังนะคะแล้วก็คีรอยที่ตอกของมึงนะคะที่เหลือถือว่าใช้ได้มากจริงๆนะคะอะไรคะทําไมยดๆๆคือรองเท้ามันเป็นอะไรคะทําไมถึงเป็นเทรนด์หรอนะคะคือวิ่งแล้วรองเท้าจะได้ไม่กระเด็นไปปักตาคนข้างหน้านะคะอาเชิญค่ะแล้วนี่คือเบสิกคอลเลคชั่นจากบางแบบแล้วคุณไอ้นะคะนี่วันนี้พูดถึงแบบนี้แล้วไอ้มีมามอบให้ยายด้วยนะคะแล้วก็ต้องการพอดีเลยหมดพอดีเลยที่บ้านนี่วันตะลาขอบคุณค่ะมามอบให้ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมในสตูดิโอด้วยค่ะเพื่อเด็กๆเอาไปแล้วก็เอาไปถ่ายรูปก็ได้อย่าลืมนะอย่าลืมถ่ายแบบแล้วโพสต์มากับไฟล์ไลน์นะคะอาจจะได้มาถ่ายวอล์กด้วยกันนี่นะคะฝากไว้ด้วยย้ำอีกทีถ่ายภาพแล้วก็ส่งไปที่ Facebook ของไฟล์ไลน์ไทยแลนด์นะคะวันนี้ขอบคุณนางแบบของเราทั้ง4คนนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญมึงพวกมึงกลับไปทำงานประจำที่มึงจะต้องทำกันได้แล้วอันนี้คือทีมงานที่เราแบบว่าขุดๆมาถูกต้องขอบคุณค่ะแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณเช่นกันนะคะแขกรับเชิญของเราอภิสดาเครือคงคาขอบคุณค่ะขอบคุณไอ้นะขอบคุณไอ้นะคะ